สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในรัฐกะเหรี่ยงกันบ้างล่าสุดประธาน KNU ได้ปลุกทุกกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมพลังเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการปฏิวัติครั้งใหญ่ระบุหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อโค่นล้มระบอบการปกครองฐานพม่าเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่11มกราคม2567สำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานว่าปโดซอกวยทูวินประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กล่าวว่าหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อโค่นล้มระบอบการปกครองฐานพม่าเขากล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยงเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาและว่ากองทัพพม่าให้เหตุผลอันไม่มีมูลความจริงสำหรับการรัฐประหารและพนักงานของรัฐพร้อมด้วยประชาชนทั้งหมดประนามการรัฐประหารครั้งนี้และคนหนุ่มสาวออกมาประท้วงต่อต้านแต่เมื่อทหารปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างโหดร้ายมากขึ้นพวกเขาก็หันไปใช้อาวุธเพื่อปกป้องตัวเองพร้อมระบุว่าในขณะที่กองทัพพม่าเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการต่อต้านการรัฐประหารของทหารพม่าฝ่ายค้านก็มีการตอบโต้รุนแรงมากขึ้นและว่าวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับการรัฐประหารคือการใช้อาวุธและนี่ก็เป็นวิธีการอันทรงพลังของกองทัพรัฐประหารเช่นกันเขากล่าวด้วยว่าขณะนี้กองทัพพม่าครองอำนาจมาเป็นเวลา3ปีแล้วกองทัพพม่ากำลังประสบปัญหาและความเสื่อมโทรมจากทุกด้านเมื่อฐานทัพใหญ่พม่าถูกโจมตีและเกิดสงครามขึ้นทั่วประเทศกองทัพพม่าสูญเสียทหารไปจำนวนมากขวัญกำลังใจเสื่อมถอยและยอมจำนวนต่อกองกำลังปฏิวัติประธาน KNU กล่าวย้ำว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะดำเนินการไม่เพียงแต่ข้อล้มเผด็จการทหารพม่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกำจัดเผด็จการและลัทธิชาตินิยมทั้งหมดด้วยประธาน KNU กล่าวเพิ่มเติมว่าขอชวนเชิญทุกกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งชาวกะเหรี่ยงให้เข้าใจและเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบันร่วมกันและมีส่วนร่วมในการปฏิวัติครั้งใหญ่ครับในอดีตกองทัพกะเหรี่ยงมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่ามาตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษแต่มาถึงห่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะในยุคอดีตประธาน KNU นายพลมูตูเซโพบทบาทของกองกำลังกะเหรี่ยงก็ลดลงไปอย่างมากและมาถึงยุคปโดซอกวยทูวินประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงคนปัจจุบันที่เริ่มเห็นความขึงขังอีกครั้งตัวแอดมินเองเคยเจอกับท่านเมื่อหลายปีก่อนท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและมีความมุ่งมั่นในการทำงานคอยเชื่อว่าน่าจะเป็นความหวังให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงได้แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าทั้งคนกะเหรี่ยงเองและกองกำลังชาติพันธุ์จะตอบรับกับข้อเรียกร้องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆโดยเฉพาะกองทัพตะอางกองทัพอารากันกองทัพคชินกองทัพโกก้างเขาทำล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับ